ปลาเกล็ดขาวกรอบ3รสจากชาวบ้านอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชรสกลมกล่อมครบรสชาติตัวใหญ่ทานได้ทั้งตัวสะอาดอร่อยในราคาโดนใจผู้ซื้อขนาด200กรัมถุงละ120บาทเพราะว่าแน่นอนค่ะไฟมันสุมอกอยู่ไงน้องคุณฮะนอกจากไฟสุมอกแล้วนะคะประวัติอาชญากรรมหรือประวัติทางคดีอะไรต่างๆก็จะมีติดตัวไปแน่นอนเพราะว่ามีคดีความมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องถูกบันทึกเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งอีกหน่อยเนี่ยแบบเขาก็จะมีการสมัครงานกันตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังมาว่าเคยเป็นบุคคลที่ร่วมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายคนนะคะที่พอเห็นกลุ่มเยาวชนออกมาชู3นิ้วที่สยามพารากอนแล้วบางคนเขาก็มาคอมเมนต์กันเลยบอกว่าเนี่ยหรออนาคตของชาติถ้าอีกหน่อยเนี่ยโตไปเนี่ยจะรู้สึกนะคะเพราะว่าไปทำงานไปสมัครที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่รับเอาเพราะว่ากลัวไปอยู่ในองค์กรเขาแล้วเนี่ยไปปลุกปั่นคนในองค์กรเขาออกมาต่อต้านองค์กร อะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณโบเขาก็มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอนเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะว่าคือเหมือนเขาชื่นชมคนจัดงานที่สยามพารากอนนะคะว่านิ่งแล้วก็คนที่ไปร่วมงานเนี่ยนิ่งไม่มีการเข้าไปตอบโต้เพราะเขาบอกว่าถ้าไปตอบโต้หรือไปจัดการไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวภาพมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งออกมามันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวหาว่าไปรังแกไปอะไรนั่นอีกแต่พอทุกคนนิ่งทำเป็นเหมือนแบบว่าไม่เห็นให้แบบลอยเป็นอากาศไปอากาศธาตุอะไรเงี้ยก็เลยทำให้งานทุกอย่างเนี่ยจบไปด้วยความราบรื่นดีแล้วก็กลายเป็นเนี่ยก็สร้างแง่ลบให้กับกลุ่มว่าเห็นไหมมันแป๊กแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยที่ผมจะบอกก็คือว่าเนี่ยฮะไอ้ที่สำคัญกว่าเนี่ยต้องไปจัดการคือไอ้พวกที่อยู่นะครับข้างหลังไอ้พวกที่เป็นต่อไอ้พวกที่เป็นต้นทางไอ้พวกที่เป็นรากไอ้เรียกอะไรไอ้พวกที่เป็นสารตั้งต้นอ่ะพวกเนี้ยนะไอ้นี่คือถือว่าคือถ้าอำนาจรัฐไปจัดการเนี่ยนะถือว่าอำนาจรัฐนี่ใช้ไม่ได้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับนะส่วนเรื่องเด็กๆก็นะครับก็ว่ากันไปนะฮะคือด้านหนึ่งมันก็เข้าใจว่ามีกลัวว่ามีฟีดแบ็กนะครับเดี๋ยวไปทำอะไรยังไงแล้วกลายเป็นว่าถูกตีปี๊บอีกว่าไปทำรุนแรงกับเด็กกับอะไรนะฮะก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปนะครับกระบวนการการเรียนรู้และการปรับตัวการลุกขึ้นมาแล้วก็รับรู้ความเป็นจริงของโลกของสังคมที่ตัวเองได้อยู่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันแต่ไอ้พวกที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นภัยต่อรัฐไม่เข้าไปจัดการนะครับเนี่ยผมอยากจะบอกทิ้งท้ายไปแบบนี้ได้ไหมคือยังไม่เห็นนะนอกเหนือจากไทยภักดีนะค่ะที่ออกมาบอกว่าจะทำมันยังไงกับพวกเนี้ยค่ะนะฮะไม่ว่าพักเล็กพักใหญ่พักไหนแก้ไอ้เรื่องของตัวเองอะไอ้เรื่องอะไรนะบัตร2ใบบัตรใบเดียวเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายไอ้เรื่องอะไรนะที่บอกว่าจะไปเปิดให้เปิดคาสิโนค่ะโอ้โหขยันพร้อมเพรียงใจกันทั้งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขยันขยันแต่พอแบบนี้อ้างถามที่ว่าไอ้พวกไอ้สารตั้งต้นเนี่ยจะไปจัดการยังไงหลังๆดีหน่อยนะดีขึ้นนิดนึงว่ายังมีการไม่ปล่อยให้มติบางเรื่องมันผ่านสภาเข้าไปเช่นไอ้ที่จะไปยื่นเรื่องขบวนเสด็จใช่นะฮะแบบเนี้ยก็ยังถือว่าเอ้ายกมือไหว้ขอบคุณนะครับนะแต่นี่แหละครับเนี่ยนายกก็บอกว่าจะอยู่ยาวแต่ผมว่าเนี่ยยังมีเวลานะครับเอาพวกนี้ให้เสร็จจริงๆมันก็มีคดีรออยู่แล้วล่ะน้องคุณนะใช่เพียงแต่ว่าเอาซะให้มันนะครับให้เห็นนะให้จัดการและจริงๆเรื่องพวกนี้มันต้องมาจากแนวทางของรัฐให้ชัดว่าเฮ้ยศาลก็ท่านก็บอกมาแล้วว่าไอ้อย่างนี้ล้มล้างการปกครองแบบนี้ทำในประเทศไทยไม่ได้แบบเนี้ยรัฐเองก็รับรู้เอาให้ชัดนะครับว่าจะประเทศนี้จะทำอะไรได้หรือไม่ได้ยังไงนี่แหละเป็นหน้าที่ไม่ใช่พอตอนนี้อ้าวนะครับศาลท่านว่าแล้วนะครับไอ้พวกนี้ฟอแล้วนะครับคดีก็ว่าไปแล้วทุกอย่างเข้ากับระบบสู่ราชการเหมือนเดิมอันนี้ผมบอกให้ระวังนะครับเนี่ยอะไรนะลูกไม้ใช่ไหมพร้อมที่จะปลูกผลไม้พิษออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอีกต่อแล้วก็ลูกไม้นะอ๋อไม่เป็นไรหรอกต้องไปตัดเลี่ยมก็คร่าวๆนะคะวันนี้กับข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะมาขยายต่อมาดูซิว่าม็อบจะกลายร่างหรือเปล่านะคะเห็นบอกว่ามีการแบบว่าอะไรนะฮะแทรกซึมนะมีการแฝงตัวเข้าไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขยายความต่อกันนะคะวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ